คนที่พี่เสน่ห์ไปดูแลแต่ละคนเนี่ยเขาต้องเป็นยังไงบ้างคะถึงจะเรียกใช้บริการ PA ได้ไม่สามารถช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันได้อย่างเช่นแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวแต่งตัวหลักเลยครับในวันนึงพี่เสน่ห์ต้องดูแลกี่คนนะคะจันทร์พุธศุกร์ดู4คนครับอังคารพฤหัสดู5คนจันทร์พุธศุกร์เนี่ย9ชั่วโมงคือกี่คนก็ได้อย่างเงี้ยเหรอคะก็เขากำหนดว่ากี่คนครับแล้ววันนึงวันละ4คนอ๋อวันละ4คนก็อย่างผมตอนนี้ผมค่อนข้างถือว่ามากนิดนึงวันละ10ชั่วโมงเลยใช่มั้ยคะกับก็ติด10ชั่วโมงก็ดูประมาณวันนึง5 4ถึง5คนก็ถือว่าเต็มที่ก็ยังมี PA บางคนก็ยังดูอยู่น้อยกว่าผมก็ประมาณ3คน4คนทำไมถึงมีใจมาอาสาเป็น PA ล่ะคะพี่แรกๆเลยผมมีความรู้สึกว่าแรกๆเลยคือผมชอบเอาความรู้สึกลองผมไปเป็นเขาบ้างครับแล้วเราอยากจะกินอยากจะเที่ยวมีความรู้สึกด้วยผมชอบเปรียบเทียบความรู้สึกมากกว่าที่แรงบันดาลที่ให้ผมมาทำตรงนี้นะครับมีพาออกไปข้างนอกด้วยเหรอมีนอกจากภารกิจอย่างเช่นน้องก็เจ็บป่วยก็มีพาไปบ้างทุกสิ้นเดือนนะครับจะมีประชุมที่สุดจะประชุมทุกเดือนพูดคุยปัญหาอุปสรรคในการเสนอแนะอะไรต่างๆก็ส่วนมากเท่าที่ทำมามีปัญหาอุปสรรคอะไรถามว่ามีครับเยอะไหมคะมีอย่างถ้าถามมาเยอะก็เยอะอยู่แต่ว่าพยายามจะด้วยที่ว่าคือตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นงานของเราแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งก็เหมือนกับเป็นจิตอาสาด้วยความมีความก็พยายามจะบางอย่างพยายามจะไม่เก็บเอาไปในที่ประชุมพยายามจะทำแต่ก็ทำได้แต่ถ้ามันจนเกินไปก็ต้องพูดคุยเพราะว่าการที่ผมมาดูเนี่ยทั้งพี่เองเนี่ยมีกฎกติกามารยาทกับคนพิการก็มีกฎกติกามารยาทร่วมกันครับมีอะไรบ้างคะอย่างกฎกติกามารยาทของพี่เอคะก็อย่างเช่นคือทำอยู่ในกรอบของที่ทางศูนย์กำหนดมาว่าทำได้ขนาดนี้นะไม่เกินกว่านี้ถ้าเกินกว่านี้ก็เราก็จะบอกไปว่าทำไม่ได้ทำได้แค่นี้แต่ก็จะมีคนที่บางคนบางรายนะบางคนก็อาจจะนอกเหนือจากตรงนี้เราก็บอกว่ามันไม่ได้ก็ได้จ้ะคิดว่าการมี PA นี่มีประโยชน์ต่อคนพิการเยอะไหมคะถ้าถามความรู้สึกก็มีเพราะเราลงพื้นที่เราเขาเรียกอะไรลงใกล้ชิดกับคนพิการอย่างใกล้ชิดเลยอ่ะเราก็ต้องก็มีประโยชน์อย่างน้อยทำให้น้องทำให้พี่ปานอาที่เป็นคนพิการเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็แบ่งบางภาระไปได้ไม่ได้มากก็นิดก็ยังดีแต่บางรายก็ถือว่าแบ่งบางภาระไปได้เยอะเลยในกิจกรรมของครอบครัวมีคนพิการเขาอยากจะใช้บริการ PA เนี่ยเขาต้องประสานหรือว่าติดต่อใครยังไงบ้างคะประสานที่ศูนย์ครับผมในแต่ละจังหวัดคือตอนนี้น่าจะเป็นจังหวัดกับจังหวัดมันนะค่ะประสานที่ศูนย์นี่สำคัญครับกลุ่มที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็คนพิการนะครับที่ประสงค์จะขอใช้ผู้ช่วยเนี่ยก็จะต้องเป็นคนหนึ่งพิการมากนะครับมากแค่ไหนมากจนไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในกิจวัตรประจำวันคือตรงนี้เป็นสวัสดิการนะครับก็ให้กับคนพิการแต่คนพิการที่จะได้รับสวัสดิการตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งเกณฑ์ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างพัฒนาหลักๆก็คือพิการมากยากจนนะครับไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับความช่วยเหลือแต่ไม่เพียงพอตรงนี้ก็สามารถยื่นคำขอจดแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยบริการได้ในเรื่องของผู้ช่วยคนพิการนะอยากให้คนพิการเนี่ยได้รู้ถึงสิทธิ์ที่ตัวเองมีสิทธิ์
นะคะถ้าหากว่ามีคุณสมบัติตามที่เรากำหนดนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดทุกจังหวัดนะคะถ้าอยู่ในส่วนกรุงเทพก็ศูนย์คุ้มครองสุขภาพชุมชนเขต1-12หรือถ้าท่านพอใจหรือท่านสะดวกที่ไปรับบริการจากภาคเอกชนก็ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนะคะจังหวัดชลบุรีจังหวัดนนทบุรีอันนี้ก็คือเราอยากจะประชาสัมพันธ์ทุกสื่อหรือทุกช่องทางนะคะให้คนพิการทราบว่าเขามีสิทธิ์ในเรื่องนี้นะคะอยากให้ทุกคนพิการที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธินี้ด้วยก็คนพิการเนี่ยก็มายื่นคำร้องที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยบัตรประจำตัวคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็มายื่นคำร้องแล้วเราก็จะออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเขามีความจำเป็นหรือมีความต้องการที่จะต้องมีผู้ช่วยหรือไม่นะคะแล้วก็เราก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเข้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วก็จะแจ้งผู้ร้องผู้ยื่นคำร้องนะคะว่าเขาได้รับการพิจารณาให้มีผู้ดูแลคนพิการได้ซึ่งมันจะต้องเป็นคนพิการที่มีความจำเป็นจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการทำในชีวิตประจำวันของเขา